จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก้าวไปไกลมากทำให้อาชญากรรมมาในหลายรูปแบบอาชญากรกระทำความผิดได้รวดเร็วขึ้นมีความสลับซับซ้อนในการกระทำความผิดมากขึ้นมีประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มมากขึ้นทุกวันการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจะเข้าถึงผู้กระทำความผิดและตัวการใหญ่ในเวลาอันสั้นและรวดเร็วเพื่อระงับความเสียหายทำได้ยากมากจึงเป็นที่มาของโครงการหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นพิเศษ 5G เพื่อพัฒนางานสืบสวนเพิ่มทักษะความชำนาญในการสืบสวนรูปแบบใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันลดระยะเวลาในการสืบสวนลงเข้าถึงตัวผู้กระทำความผิดให้ได้เร็วที่สุดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่646/2564เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและกองอำนวยการฝึกอบรมลงวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2564ตั้งคณะทำงานและครูต้นแบบที่มาจาก30นักสืบหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นแรกเมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมารวบรวมผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเริ่มคัดตัวสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจนได้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรวม42รายโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรสืบสวน 5G ต้องผ่านการอบรมทั้งหมด110วันตามตารางหลักสูตรที่ผู้อำนวยการหลักสูตรและครูต้นแบบได้วางกรอบไว้หลากหลายวิทยากรหลากหลายทักษะความรู้หมุนเวียนเพื่อมาสร้างเสริมให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำรวมไปถึงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่หลายแห่งและกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความสามัคคีในกลุ่มด้วยกันมุ่งเน้นปรับแนวคิดในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตราบใดที่อาชญากรยังไม่หยุดพัฒนาวิธีการกระทำความผิดเพื่อสร้างความเสียหายให้กับสังคมจึงเป็นหน้าที่ของนักสืบ 5G ที่ต้องรวมตัวกันสืบสวนติดตามคนร้ายเหล่านั้นมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับองค์กรตำรวจตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการพัฒนางานสืบสวนเพื่อระงับความเสียหายในสังคมนักสืบ 5G คือทายาทนักสืบที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขสร้างไว้ให้กับวงการสืบสวน